โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินครับเขาเตรียมตั้งคณะอนุกรรมาธิการทำงานพร้อมเตรียมยื่นเรื่องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นขยายเวลาทำงานของคณะกรรมาธิการออกไปอีก60วันครับนายจตุรงเพ็งนรพัฒน์พร้อมด้วย พลตำรวจโทธนพัฒนกิติวงศาและนางสาวพิมพรพรพฤกษิพันธ์โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนรัษฎรร่วมกันถแถลงข่าวกรณีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามันครั้งที่4เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้เชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่กรมที่ดินและกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุมซึ่งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศากล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมาิการวิสามันมีข้อเสนอให้กรมที่ดินจัดทำข้อมูลและเสนอต่อคณะกรรมาิการวิสามันประกอบด้วย7ประเด็นได้แก่ 1. อำนาจหน้าที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินพร้อมทั้งข้อมูลการการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองและการขายฝาก และข้อมูลที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินแต่ปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่า 3. ข้อมูลที่ดินตามหลักฐานสอคอหนึ่มีจำนวนเท่าไหร่และยังไม่ได้เอาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีจำนวนเท่าใดบ้างแยกเป็นรายจังหวัดและมีการปลอมแปลงที่ดินตามหลักฐานสอคอหนหรือไม่ 4. ข้อมูลที่ดินนศออลอที่ดินสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในแต่ละจังหวัด 5. ข้อมูลกรณีพิพาทที่มีพบมีกี่รายที่ใดบ้างมีการแก้ไขแล้วอย่างไรกี่รายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 6. แนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและ 7. เสนอแนะพื้นที่ที่ประสบปัญหาที่คณะกรรมาทีการวิสามันลงพื้นที่ศึกษาดูงานส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองให้จัดทําข้อมูลและเสนอต่อคณะกรรมาการวิสามัน3ประเด็นประกอบด้วย 1. อำนาจหน้าที่กฎหมายและบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมือง2ระยะเวลาในการดำเนินการวางแผนและการจัดทำผังเมืองที่ผ่านมาและ 3. ส,สรุปกรณีที่มีข้อพิพาทหรือปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ผังเมืองทั้งนี้นางสาวพิมพรพรพฤกษิพันธ์ กล่าวว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมธิการวิสามันเพื่อการลงพื้นที่ศึกษาดูปัญหาในแต่ละพื้นที่จากคณะทำงานทั้ง49คนและมีที่ปรึกษา20คนเพื่อเข้าไปศึกษาและแก้ไขในแต่ละภาคได้ทั่วถึงรวมถึงพิจารณายื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมิการวิสามันซึ่งจะหมดวาระการทำงานในวันที่30เมษายนนี้ออกไปอีก60วันครับ